ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันเสียงคำร่ำลือหรือจะชนะกับการได้มาสัมผัสความงดงามของประติมากรรมพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพรบนดอยโพธิสัตว์ที่สูงกว่า79เมตรตั้งอยู่ณวัดคุ้ยปรากั้งจังหวัดเชียงรายอันเกิดจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจของหลวงพ่อพบโชคติสวังโสที่ต้องการให้ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่แห่งความเมตตาที่พร้อมและยินดีช่วยเหลือบำบัดทุกข์ให้กับมนุษย์ทุกคนโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะหรือศาสนาใดก็ตามเมื่อความสำเร็จมาเยือนก็ย่อมมีความไม่เข้าใจปรากฏอยู่เสมอเฉกเช่นเดียวกับกระแสวิจารณ์ในตัวหลวงพ่อพบโชคโดยเฉพาะในเรื่องของการตกแต่งภายในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้ที่ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์หากแต่เปิดให้นักแสวงบุญเข้าเยี่ยมชมซึ่งสร้างความทุกข์ใจให้กับหลวงพ่อพบโชคเป็นอย่างยิ่งเพราะแท้จริงแล้วการที่หลวงพ่อพบโชคเปิดให้ทุกคนได้เยี่ยมชมขณะที่กำลังตกแต่งอยู่นั้นถือเป็นกุศโลบายสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้สัมผัสศิลปะปูนปั้นได้อย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสำเร็จเพราะเมื่อถึงเวลาที่เสร็จสิ้นแล้วจะถูกปิดกั้นด้วยกระจกใสทุกคนจะได้สัมผัสเพียงการมองดูเท่านั้นหลายๆคนที่ขึ้นมาชั้น25แล้วก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วตอนนี้เป็นขุมสมบัติมหาศาลเลยเนื่องจากว่าเป็นชั้นที่เป็นประวัติเจ้าแม่กวนอิมก็หลายคนก็ถามว่าแล้วยังไม่ทันเสร็จแล้วให้ขึ้นมาทำไมตอนนี้หลวงพ่อกำลังให้ทุกคนสืบค้นว่าตรงนี้ใครเป็นคนทำศิลปินที่ไหนเป็นคนออกแบบและเป็นคนปั้นขึ้นมาและชั้นนี้อย่างที่บอกแล้วว่าเป็นป่าหิมพานต์ในมหายานทั้งพุทธทั้งคริสต์อิสลามฮินดูและซิกฮะหลายหลายศาสนาขึ้นชมอย่างไม่ต้องลังเลและสงสัยนั่นเองด้วยความงดงามในแบบเฉพาะตัวภายในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่ถูกตกแต่งด้วยศิลปะปูนปั้นแบบ3มิติจึงทำให้นักแสวงบุญได้เรียนรู้เรื่องราวประวัติของเจ้าแม่กวนอิมได้อย่างใกล้ชิดนับเป็นอีกหนึ่งศาสนสถานที่ไม่เพียงให้ชาวพุทธได้เคารพสักการะเท่านั้นหากยังเป็นแหล่งศึกษางานพุทธศิลป์ที่เป็นการผสานความวิจิตรงดงามของศิลปะและพระพุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวในช่างสันสันพุทธศิลป์คนนี้เป็นหัวหน้าช่างสันพุทธศิลป์ทีมงานของช่างสันที่พุทธศิลป์พี่เป็นคนทำและใครเป็นคนที่ออกแบบทั้งหมดนี่ไงช่างสันพุทธศิลป์โดยประวัติจะไม่ใช่มันมีประวัติจะไม่ก็ดีโดยช่างสันพุทธศิลป์เนี่ยคือว่าก่อนที่เขาจะทำงานศิลป์ด้านนี้เขาต้องศึกษาประวัติเจ้าแม่กวนอิมอย่างลึกซึ้งมากๆจึงจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้ทุกคนก็ได้ชมสัมผัสขอแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยที่ได้สัมผัสองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นพระราชวังของเจ้าแม่กวนอิมอย่างแท้จริง